ศึกษาร่วมกับ IoT เนี่ยทำให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องจนกระทั่งเทคโนโลยีนั้นเกิดอาจจะเกิดขึ้นเป็นสตาร์ทอัพเพราะว่าการทำเทคโนโลยีในทางด้านของ IoT เนี่ยอาจจะลงทุนน้อยกว่าการสร้างเครื่องจักรกลนะครับแต่สิ่งสำคัญสุดก็คือ Creative Thinking ครับการคิดเชิงสร้างสรรค์ทำยังไงให้ก่อเกิดเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาได้แล้วขายมันให้ได้ครับสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจสำหรับวิศวะก็คือโดรนหว่านข้าวนะครับพวกเราได้คอนเซปต์มาว่าถ้าอยากจะให้เกษตรกรสมัยใหม่ทำนาเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแล้วเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดก็คือระบบดาวเทียมและการควบคุมซึ่งทุกอย่างก็ใช้หลักการของ Internet of Things นะครับระบบแผนที่ระบบพิกัดครับจนกระทั่งได้เป้าหมายแล้วก็สั่งการหว่านข้าวนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรามีการพัฒนาเป็นเจเนเรชันที่3จนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจเราได้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติชนะเลิศนะครับในสาขาระดับอุดมศึกษาตัวโดรนหว่านข้าวเนี่ยเราออกแบบกลไกให้มีการหว่านข้าวได้เหมือนรถดำนานะครับก็คือเป็นแถวเป็นแนวนะครับแล้วก็ทำให้ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ต่อ1ไร่ที่กำลังซุ่มใช้คำว่าซุ่มพัฒนากันล่าสุดนะครับก็คือเราเน้นไปที่ระบบฐานข้อมูลสำหรับภาคขนส่งนะครับคือทุกวันนี้ภาคขนส่งเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถบรรทุกสินค้าเนี้ยมีการใช้เชื้อเพลิงนะครับที่ดีพอแล้วก็มีความปลอดภัยตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกการใช้เชื้อเพลิงที่ดีพอก็คือ specific energy consumption เราต้องรู้เลยครับว่าในน้ำมัน1ลิตรเนี่ยสามารถจะวิ่งได้กี่กิโลกรณีรวมบรรทุกสูงสุดได้กี่ตันก็มีฐานข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็บวกกับกฎหมายที่กรมการขนส่งเขาออกมาว่ารถบรรทุกจะต้องวิ่งได้ความเร็วสูงสุดไม่เกินเท่านี้รถตู้โดยสารไม่เกินเท่านี้ครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลทั้งหลายผ่านระบบ 3G นะครับเข้ามายังศูนย์ควบคุมนะครับคอนโทรลด้วย GPS แล้วก็จะเตือนให้กับผู้ขับขี่ทราบว่าตอนนี้ความเร็วสูงไปผู้ขับขี่ก็จะลดความเร็วลงแล้วก็มีการตรวจทานกันโดยส่งให้กับบริษัทขนส่งทราบเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ครับผู้ขับขี่ท่านนี้ขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเราจะใช้เครื่องมือ5ตัวนะครับก็คือเป็น Connectivity Electronic Control Unit นะครับแล้วก็ OBD ครับก็คือตัวเนี้ยจะติดไว้ด้านในรถเพื่อตรวจสอบระยะทางและความเร็วของรถในการวิ่งส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นวิดีโอลิงค์คาเมร่าจะติดไว้ที่ด้านบนตรงกลางของกระจกรถนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าระยะทางที่เราวิ่งเราวิ่งระยะทางไหนบ้างจะมีตัวสเตอริโอมัลติเพอร์เพสคาเมร่าครับตรงกลางด้านหน้าของกระจกรถตรวจสอบว่ามีวัตถุเข้ามาใกล้รถในระยะ100เมตรจะมีเสียงเตือนเพื่อให้คนขับระวังตัวต่อไปนะครับจะเป็นไฮเวย์ไพลอตคอนเนคครับคือจะติดไว้ด้านล่างของรถตรงด้านซ้ายและขวาที่จะตรวจสอบด้านข้างส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็น Full Length Radar Module ตัวที่จะติดไว้ด้านล่างรถตรงกลางคือเหมือนกับระยะเยื้องมุมซ้ายขวาครับของรถอีกทีนึงก็คือระบบตัวเนี้ยมันจะมาพอดเป็นกราฟครับระยะทางความเร็วแล้วก็เป็นกราฟระยะทางกับอัตราการใช้เชื้อเพลิงครับเราสามารถเก็บบันทึกข้อมูลตัวเนี้ยจาก OBD ได้ไอ้กล่อง OBD เนี่ยจะทำงานร่วมกับ 3G GPS ก็ถ้าเราสามารถนำตัวเนี้ยไปใช้ในบริษัทนะครับเราสามารถรู้ข้อมูลรายละเอียดการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่รถใช้ไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ให้บริษัทเนี่ยเกิดการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ประเทศของเรามีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหลักการของ Connect Car เลยครับผมก็คือสามารถเชื่อมโยงได้ตัวรถคุยกับตัวรถนะครับตัวรถคุยกับสถานีควบคุมตัวรถคุยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับที่คุมด้วย GPS นะครับผมนอกจากภาคขนส่งแล้วนะครับใครจะรู้ว่าภาคการเกษตรก็ใช้ IoT อย่างเช่นพิกัดการให้ปุ๋ยให้น้ำหรือแม้กระทั่งศัตรูพืชมาระบาดแถวนี้เราก็ใช้ภาพถ่ายทางอากาศ GIS ร่วมกับข้อมูล GPS นะครับทุกอย่างผ่านเซิร์ฟเวอร์เข้ามาอ๋อรู้แล้วว่าโซนบริเวณพิกัดนะครับ GPS เท่านี้ถึงเท่านี้ตอนนี้มี
แมลงมาบุกเราก็บอกเตือนได้นะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขพวกนี้สำคัญสำหรับประเทศไทยครับ